สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็กลับมาสู่ช่วงที่เรียกได้ว่าสเปเฮละมากๆนะฮะแค่อยากจะอวดของนะฮะ ช่วงเรื่องกุ้ยกุ้ยอยากจะอวดของนะฮะพอดีว่าวันนี้เนี่ยได้ไปแอนิเมตมานะฮะไปเดินผ่านมาแล้วก็ได้เจ้านี่มาฮะนี่มันคือมันเขียนว่าเป็นกันดั้ม Axis Model Sack Head Number 5นะฮะนี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ดูก่อนผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีรูปทรงหรือว่าต้องประกอบยังไงบ้างหรือว่าเปิดออกมาแล้วมันป๊อปอัพออกมากลายเป็นหัวได้เลยนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาลองแบบชิลๆพร้อมกันดีกว่าวันนี้ไปพอแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะตรงนี้จะมีตราของ Sixion จักรวรรดิ Sixion อยู่นะฮะแล้วก็เวียนมาฝั่งนี้เนี่ยมันจะกดได้หรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่มีคู่มือมาให้ด้วยนะผมคิดว่าไม่น่าจะประกอบหรอกถ้าไม่มีคู่มือเนี่ยมันจะแกะอะไรเอ้ยจะโอ้มันแกะจริงด้วยฮะอ๋อแกะออกมาเป็นชิ้นส่วนนะฮะนี่แล้วกระจายออกมาเต็มเลย1 2 3 4นะฮะแล้วก็ด้านในก็จะมีเป็นโมเดลหัวแล้วก็เป็นพาร์ทนิดหน่อยนะฮะให้เราประกอบนี่เป็นโมเดลหัวโอ้โหขยับได้เยอะอยู่นะฮะเนี่ยดูนี่น่าจะมาประกอบเป็นหัวหรืออะไรสักอย่างนี่แหละฮะเนี่ยมีรูปให้ด้วยรูปมันจะประมาณนี้นะฮะแต่เป็นสีเขียวนะฮะเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดูดีกว่านี่มีวิธีการประกอบเบื้องต้นให้ด้วยนะฮะแบบจากการเป็นรูปอย่างนี้ถอดออกมาปุ๊บเอาตรงไหนใส่ตรงไหนบ้างนะฮะแล้วก็จะกลายเป็นหัวที่จริงเนี่ยผมอยากได้หัวนี้มากเลยหัวที่มันมีเขาตรงนี้นะฮะแต่เหมือนว่าจะไม่มีนะฮะและสีเขียวเนี่ยมันดันเหลืออยู่ลูกเดียวพอดีนะฮะที่เหลือเป็นสีน้ำตาลแบบนี้หมดเลยผมก็เลยหยิบตัวสีเขียวแบบนี้มามันไม่ออกสีแดงมาบ้างวะอยากได้สีแดง โอเคฮะเดี๋ยวเราจะไปค่อยๆเริ่มประกอบกันดีกว่านะฮะงั้นไปจะจางเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับหัวแซกนะฮะดูนะฮะด้านข้างโอ้โหประกอบดีๆนี่งานดีอยู่นะฮะนี่หันหลังก็ได้นะฮะแล้วก็หันขวาก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่ดูเป็นไงสบายนะฮะแล้วก็เนี่ยลูกเล่นมันก็มีไม่เยอะนะฮะประกอบไม่ยากด้วยแถมตรงหัวเนี่ยมันจะแอบไม่สนิทนิดนึงนะฮะเพราะว่าถ้าเปิดด้านหลังมาเนี่ยมันจะมีปุ่มให้ดันหมวกขึ้นนะฮะนี้อ้าวมันไม่ลงกลไกนะฮะผมรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันแปลกๆนิดนึงหรือว่าผมประกอบผิดก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเกี่ยวหมวกขึ้นมาอย่างนี้นะฮะให้เรายกหมวกขึ้นปึ๊บแล้วเราจะสามารถปรับตาให้หันซ้ายขวาได้นะฮะ ผื่อใครอยากให้มองซ้ายมองขวานะฮะแต่ว่ามันมองบนไม่ได้นะ อย่าปรับให้มันมองบนก็แล้วกันนะเดี๋ยวตามถลนลงมาจากเบ้าตานะฮะโอเคหลังจากปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดันสวิตช์ด้านหลังลงปุ๊บนี่แล้วเราก็ใส่หัวใส่หมวกคืนไปเหมือนเดิมเป็นอันเสร็จพิธีนะฮะเรียบร้อยเป็นไงส่วนชิ้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเหลือแค่นี่เป็นตรา Sixion นะฮะแล้วก็ตัวcover คล้ายๆเป็นตัว cover ก่อนที่จะเอามาประกอบนะฮะเพื่อให้มันอยู่ในสภาพของวงกลมได้แค่นั้นเองนะฮะเนี่ยง่ายๆแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรละงั้นวันนี้เราก็ได้หัวแซกมาแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูความไร้สาระนี้นะฮะงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะฮะ See you again วันหน้า next time นะทุกท่านบายบายครับผมเย่เอาแซกมาSixion